ป็นประเด็นที่หลายคนก็ถกเถียงนะคะเสียงก็แตกออกเป็นหลายฝั่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเยาวชนและเรื่องของโรงพยาบาลค่ะดิฉันกำลังจะพูดถึงเรื่องของหมอเหรียญทองกับการที่เด็ก14เข้าไปสูบบุหรี่ในห้องน้ำโรงพยาบาลหลังจากนั้นหมอเหรียญทองก็มีการตบหน้าไป 3-4 ทีและสั่งให้แก้ผ้าหลังจากนั้นเด็กก็ร้องไห้เดินออกมาจากโรงพยาบาลขอความช่วยเหลือจากคุณแม่นี่คือกล้องวงจรปิดคือตอนแรกบอกว่าเหลือแต่กางเกงในแต่ปรากฏว่าล่าสุดไม่ใช่นะคือล่อนจ้อนจริงๆไม่มีอะไรเลยน้องเดินออกมานะคะลักษณะก็คือเปลือยเปล่าเลยนะคะล่าสุดทางคุณกัลยาเย็นใจอายุ32ปีคงจะเย็นใจไม่ไหวแล้วล่ะค่ะเป็นคุณแม่ของเด็กวัย14นะคะพร้อมกับมูลนิธิวินวินแล้วก็สสในพื้นที่ซึ่งเป็นสสพรรคก้าวไกล2คนเมื่อวานนี้เดินทางไปที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเพื่อที่จะไปจ่ายค่าปรับเพราะว่าคุณหมอบอกว่าค่าปรับสูบบุหรี่เนี่ย 5,000 น้องไม่มีเงินจ่ายก็เลยถอดเสื้อผ้าออกแล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือนะคะก็จะรับของทั้งหมดแต่ว่าช่วงที่มีการเช็คของเดี๋ยวคุณผู้ชมดูค่ะมีด้วยเหรอคะมีอะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรไม่ทราบมาจากไหนคะก็มาจากแล้วก็แบบใครเป็นคนถอดชุดแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงครับน้องตัวน้องถอดเองหรือว่าทางเจ้าที่ถอดให้เจ้าหน้าที่ก็เอาใส่ถุงเลยแต่ถุงมีซีลไว้ได้ใช่ไหมถุงเราไม่ได้ซีลแล้วเนี่ยค่ะคือถุงที่ว่ามันไม่ใช่มีเฉพาะเสื้อผ้าน้องอ่ะมันกลายเป็นว่ามีเนี่ยน่ะเห็นไหมขวามือเป็นแบบซิปล็อกถุงขาวๆแล้วก็เป็นผงกันว่าเป็นอะไรเออผงนั้นคืออะไรนะคะก็ถามคือวันนั้นเนี่ยน้องไม่ได้ไปด้วยก็จะมีคุณแม่ก็มีสสใช่ไหมคะทีนี้เขาก็มีการถ่ายรูปกันเกิดขึ้นจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคุณแม่คุยกับน้องน้องยอมรับนะว่าไอ้แป้งๆนั่นน่ะมันคือเฮโรอีนค่ะไอ้ตุ๊กและไอ้ฟองนั้นหาซื้อจากไอ้ฟองนั้นคือเราไปซื้อเนี่ยของเราใช่ไหมที่เจอในกระเป๋าของเราใช่ไหมหลอดด้วยเรามาทำอะไรเอามาทำอะไรเอามาดูดเอามาดมเอามาดมแล้วในนั้นมันคืออะไรชนไหนมันคือเฮโรอีนไปซื้อมาจากไหนราคาเท่าไหร่ซื้อมาจากบ้านต่อบ้านราคาเท่าไหร่ห้ามปิดยืนยันว่าตรงนั้นเป็นของเราครับว่าถ้าพูดถึงอันนี้พูดเอาล่ะน้องก็ยอมรับทีนี้ก็ถามว่าคือไปได้มาจากไหนน้องก็บอกว่าซื้อจากเพื่อน50บาทตอนแรกคือน้องบอกว่าเขาเรียกกันว่าแป้งคือแป้งแต่พอสักพักนึงมันไม่น่าจะใช่แป้งแล้วเดี๋ยวเอาอย่างนี้เบื้องต้นเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะส่งให้ทางพนักงานสอบสวนแล้วไปตรวจสอบตกลงว่ามันคืออะไรกันแน่เพราะว่าล่าสุดรายงานข่าวบอกว่าอาจจะไม่ใช่เฮโรอีนอาจจะเป็นสารชนิดอย่างอื่นซึ่งเป็นยาเสพติดด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้ทางฝั่งของทนายความคุณรัชพลศิริสาครทนายความทางฝั่งของเด็ก14ก็บอกว่าครอบครัวเด็กมีความกังวลค่ะว่าคดีอาจจะเพราะว่าคู่กรณีเป็นถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังก็คือนายแพทย์เหรียญทองนอกจากนี้คุณหมอเนี่ยยังโพสต์ข้อความบอกว่าเด็กได้รับสิทธิพิเศษไม่ถูกจับกุมในทันทีขณะที่ตรวจเจอยาเสพติดซึ่งตรงนี้ทางทนายความรัชพลบอกว่าขอชี้แจงว่ายาเสพติดที่ตรวจพบไม่ได้อยู่บนตัวของเด็กนะและไม่ใช่การตรวจพบซึ่งหน้าไงซึ่งในส่วนของเด็กเองก็รับสารภาพเป็นยาเสพติดคิดว่าคือเขาอายุแค่14คือเขายังเป็นเด็กอยู่ยังได้รับการคุ้มครองแม้ว่าเอาละเขาทำผิดแต่ว่าเขายังขาดความสำนึกเรื่องของผิดชอบชั่วดีตอนนี้เตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับหมอเหรียญทองอีกหนึ่งก็คือหมิ่นประมาทโดยเฉพาะกรณีที่ขออภัยนะคะหมอเหรียญทองเนี่ยไปเรียกน้องว่ากุ้ยขยะสังคมบ้างล่ะเดี๋ยวแจ้งความที่สน.ทุ่ง2ห้องนะคะทีนี้ล่าสุดค่ะช่วงบ่ายเนี่ยหมอเหรียญทองมีการเปิดใจกับทางผู้สื่อข่าวนะคะด้วยหมอเหรียญทองเนี่ยพูดถึงเรื่องของกรณีที่ว่าทำไมถึงไปเรียกน้องว่ากุ้ยครับหมอเหรียญทองบอกว่าก็ผมไม่รู้ชื่ อผมเลยไม่รู้จะเรียกอะไรเอาหมอตอบอย่างอื่นได้มั้ยหมอตอบอย่างนี้จริงๆนะแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะคะหมอยังบอกว่ากรณีที่ว่าเอ๊ะมีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปค้นเสื้อผ้าแล้วไปเจอผงที่ว่าเนี่ยใส่ร้ายน้องหรือเปล่าเพราะตอนแรกเหมือนหาไม่เจอคือไม่ได้เจอซึ่งหน้าด้วยใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะคุณหมอยืนยันเลยนะคะว่าไม่ได้ยัดยาส่วนตัวรู้สึกโกรธกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะถือว่าเป็นเรื่องเท็จเหมือนใส่ร้ายตัวเองหมิ่นประมาทซึ่งจากนี้เดี๋ยวจะเริ่มดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มีการเผยแพร่ข่าวแล้วมาใส่ร้ายตัวเองว่าตัวเองยัดยานะคะนอกจากนี้คุณหมอยังบอกว่าคือเหมือนกับเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองด้วยหรือไม่อันนี้คุณหมอตั้งข้อสังเกตค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการดำเนินคดีตอนนี้ทางตำรวจสน.ทุ่ง2ห้องบอกว่าแบ่งเป็น2ประเด็นด้วยกันกรณีของน้องถูกทำร้ายอันนี้น้องถูกทำร้ายในร่างกายถูกทำร้ายในโรงพยาบาลอันนี้เดี๋ยวจะมีการเรียกทางหมอเหรียญทองเนี่ยเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก็คือมีความผิด2ข้อหาก็คือทำร้ายร่างกายและความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพในการข่มขู่ขืนใจผู้อื่นให้ถอดเสื้อผ้าส่วนอีกคดีนึงก็คือน้องที่มีการพกพายาเสพติดนะคะอัปเดต 34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะครับ